ายเสียงเรื่องเยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยธัญญาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสคราหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สามตอนตามหาเพชรที่ถูกโจรกรรมภาพในกล้องวงจรปิดที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผู้คนที่เดินขวักขว่ไปมา นภพัทกับเพื่อนทั้งสามยังคงจับจ้องกล้องตัวที่มีผู้โดยสารกำลังเดินทางออกนอกประเทศและพวกเธอใช้ความอดทนในการดูเป็นเวลานานหญิงสาวรับแก้วน้ำที่ส่งมาจากพนักงานคนสวยซึ่งมีน้ำใจนำมาให้ดื่มจนรู้สึกสดชื่นแล้วหันไปมองดีลกกับวรัตก็เห็นว่ามีอากับกิริยาเหมือนกันไม่รู้ว่ามัน จะเดินทางออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินหรือว่ารถยนต์แล้วไปต่อเรือทางภาคใต้หรือว่าไปกบดานอยู่ที่ประเทศพื้นบ้านของเรานะถ้าทางนาพัสเป็นกังวลไม่น้อยหญิงสาวสงสารทะกนผู้ที่สูญเสียเพชรที่มีมูลค่ามหาศาลสายตามองมาที่เธอนั้นเต็มไปด้วยความหวังและความชิงชังต่อกลุ่มผู้ลายก็ได้เกิดขึ้นซึ่งหญิงสาวไม่ชอบผู้ที่ทำงานทุจริต แล้เบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอย่างไร้ความละอายดูภาพให้ดีนะจากลักษณะท่าทางและหน้าตาบางทีอาจจะพลางใบหน้าแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่วลัดรอบครอบกว่าทุกคนขณะที่พูดสายตาคู่คมยังคงจ้องมองไปที่หน้าจอทีวีกระทั่งเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านออกไปตามด้วยชายอีกสองคนแต่เว้นระยะห่างเอาไว้ ประมาณสิบคนขณะเดียวกันมาลีจ้องตาไม่กับพริบคิ้วเรียวโกงขมวดมุ่นเข้าหากันแล้วหันไปมองในจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะข,ข้างกันเธอจึงส่งเสียงดังด้วยอาการตื่นตื่นนั่นง่ายเจอแล้วต้องใช่พวกมันแน่ๆคุณคะช่วยย้อนภาพกลับมาให้ดูหน่อยเถอคะค่ะมาลีใช่พวกมันจริงๆเหรอจริงสิดิลกนี่ดูนะนภัรดูด้วย คุณวลัดด้วยนะเห็นไหมผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่หน้าตาเหมือนภาพที่พี่จารึกส่งเมลมาให้ต่างกันก็ตรงที่สวมหมวกแกป๊ปแล้วใส่เสื้อฮาวายกับกางเกงยีนเขาไม่ได้ใส่ชุดโต๊อย่างที่เราเห็นในเมลแล้วคนนี้ห่างกันประมาณสิบคนอยู่ข้างหลังฝรั่งเสื้อลายแล้วนั่นเจ้าแขกหน้าเสี้ยมตาโปนแล้วอีกคนเจ้าล่ามกล้ามใหญ่อยู่ลังท้ายแหนะแหมแปลงโฉมกันจนแทบ จำาขาวเดิมไม่ได้เลยนะโอ้ไม่เจ้ามันพากันเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วทำยังไงดีล่ะไม่ได้การล่ะต้องไปขอดูข้อมูลก่อนว่าชื่ออะไรแล้วจะเดินทางไปไหนกันซึ่งเสียงนพัททุกคนลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วเหลือแค่เพียงเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกล้องวงจรปิดต่างวิพาก์วิจารณ์เกี่ยวกับการจรกรรมเพชรสีชมพูด้วยความสนอกสนใจจากนั้นอีกไม่นาน ข่าวด่วนจากโทรทัศน์ทุกช่องออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนให้ความสนใจโดยทั่วทั่วหน้ากันและภาวนาขอให้เพชรสีชมพูได้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดทางด้านนภัทรกับเพื่อนๆขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศแล้วก็นำรูปของสามวัยร้ายให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเพียงไม่นานสิ่งที่ได้รับคำตอบก็คือทางเราสงสัยว่าคนกลุ่มนี้ ใช้พาสปอร์ตปลอมชื่อและนามสกุลก็ปลอมเช่นกันที่แน่ๆก็รู้ว่าพวกเขากำลังเดินทางไปที่โอมาสกัดฮะโอมาสกัตมันอยู่ส่วนไหนของโลกละเนี่ยแล้วฉันจะไปตามลากคอพวกมันกลับมาได้ยังไงดีโลกวรลัตมารีพวกเธอรู้ไหมนาพัทถึงกับท้อต่อสิ่งที่รับทราบโอมาสกัดคือประเทศอะไรอยู่ตรงไหนเธอไม่คุ้นชื่อ สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็คือมาลีเพื่อนสาวผู้มากด้วยความรู้ดีหลกจึงบีบไหล่บอบบางเป็นการให้กำลังใจมาลีจึงไม่รอช้าเปิดหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทันทีมือที่ลากเมาส์ขยับเคลื่อนที่ไปมาสลับกับจับปากกาเขียนข้อความสำคัญลงไปในสมุดฉีกที่พกติดตัวเป็นประจำเธอเม้มริมฝีปากบางให้เป็นเส้นตรงด้วยความลืมตัว เกือบ20นาทีต่อการงว่วนอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เราได้ข้อมูลแล้วละ่ะว่ามาเลยเราใจร้อนวลัดกับดีลกช่วยฉันจำด้วยนะครับคุณผู้หญิงโอมัตกัดเป็นรัฐอิสระอยู่ในประเทศตะวันออกกลางปกครองด้วยระบบกษัตริย์โอมาตกัดเป็นประเทศที่มีโอเอซิสมากกว่าที่อื่นเป็นประเทศเปิดจึงมีผู้ร้ายข้ามแดนเข้าไปในคราบนักท่องเที่ยว นักสืบสามหนุ่มสาวยังคงรับฟังข้อมูลจากมาลีด้วยความสนใจจูจูหญิงสาวเกิดอาการคอแห้งแล้วยกแก้วน้ำขึ้นดื่มและเสียงถอนใจจากดีหลกดังขึ้นด้วยความเสียดายนาพัทเองก็เช่นกันจ้องหน้าเพื่อนสาวจนนิ่งแม้ว่าจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากไปที่โอมาสกัสที่สุดชอบตรงที่มีโอเอซิมากที่นั่นคงจะมีความร่มเย็น มากกว่าประเทศอื่นๆที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอันแห้งแล้งมองไปทางไหนเห็นแต่ประกายแสงแดดเต้นระยิบระยับเธอมีข้อมูลอีกไหมนภัสถามเพื่อนสาวมีมากสิด้วยนะนภัสว่ามาเลยฉันจะรอฟังคืออย่างนี้นะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายร้อยละแปดสิเป็นเทือกเขาร้อยละสิบห้าที่เหลือเป็นที่ราบและมีที่ชายฝั่งทะเลเพียงร้อยละห้าเท่านั้น ซาเทียคือเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีโอเอซิสกลางทะเลทรายมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติติดหนึ่งในสิของคาบสมุทรอาหรับแต่เธอไม่ต้องกลัวนะว่าจะไปตามตัวเจ้าผู้ร้ายข้ามแดนกลับมารับโทษไม่ได้พวกมันไม่อาจรอดพ้นจากสายตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและพวกเขาสามารถจับได้ทุกรายเฮ้ให้มันจริงเหอะเสียงที่บีบให้เล็กแลมจากนภัสดังขึ้นเธอไม่เชื่อว่าวายร้ายทางสาบ จะถูกจับกลุ่มเพราะโอมาสกัดมีโอเอซิดมากมายเหมาะสำหรับการหลบซ่อนตัวผู้ที่ตามไปจับจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงถึงจะประสบความสำเร็จต่างจากดีลกเชื่อว่าทีมงานของเขาจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสายลับเช่นเดียวกันและที่โอมาสกัดจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่าพูดอย่างนั้นได้เราจะต้องไปตามพวกมันกลับมาพร้อมกับเพชรสีชมพู เธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะนภัสฉันยังพูดไม่จบคือว่าความน่าอยู่ของที่นี่ก็คือมีการตัดทางหลวงผ่านภูเขาทางลูกจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นเยี่ยมภูเขาที่ติดทะเลทรายจะถูกปรับพื้นที่แล้วสร้างโรงแรมหรูระดับห้าดาวมีวินล่าราคาแพงขายให้กับพวกเศรษฐีทั่วโลกฮ่ารวยกันเข้าไปส่วนเราก็จนเสียให้เข็ดข้อมูลมีแค่นี้ใช่ไหม งั้นเราไปหาพี่จาลึกกันเถอะจะได้วางแผนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปใช่ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความร่วมมือมาลีหันไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานด้วยรอยยิ้มสุดใสแล้วตามด้วยยกมือไหว้และเธอก็ได้รับการไหว้ตอบเช่นเดียวกันดิโลกหันกลับไปมองหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาจิ้มลิ้มสบตาเพียงชั่วครู่เขารับรู้ถึงความสดใส ของดวงตาคู่นั้นความวับหวามในอกได้เกิดขึ้นแต่เขาก็ตัดใจเดินออกมาโดยเร็วแล้วเตือนตัวเองว่าทำงานแบบนี้จะต้องไม่มีความรักความรักคืออุปสรรคให้เป็นห่วงขัดขวางและเหนียวรั้งไม่ให้งานสำเร็จได้ตามที่หวังหากว่ามีความรักจะต้องลาออกจากการเป็นสายสืบในเวลานี้เขาจะคงสนุกกับงานขอใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อน ข้อมูลเกี่ยวกับโอมาสกัดอยู่ในมือพันตำรวจโทจารึกเขาขยับแว่นให้เข้าที่และอ่านด้วยความสนใจโดยมีเจ้าหน้าที่สายสืบทั้งสี่นั่งอยู่ตรงหน้าในใจของแต่ละคนต่างคิดไปคนละทางนาพัทรู้ว่าจะต้องเดินทางไปโอมาสกัดแต่เธอจะต้องไปลาลุงกับป้าที่พัทยาก่อนทุกครั้งที่ทำงานสำคัญเธอจะขอพรจากท่านทั้งสองเมื่อได้รับแล้ว ก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจและทำงานสำเร็จด้วยดีดีโลกนึกถึงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่รู้ว่าจะจัดเสื้อผ้าไปกี่ชุดเครื่องใช้ส่วนตัวจะเอาอะไรไปบ้างและจะกลับมาเมื่อไหร่เขาไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้เลยแต่แวบหนึ่งนึกถึงผู้หญิงหน้าตาสวยเขารู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจไม่น้อยได้แต่บอกตัวเองว่าถ้ามีวาสนาคงจะได้พบกันอีกขณะที่วลาด นึกถึงอาวุธคู่กายว่าจะนำไปได้อย่างไรขณะที่นภัสกับมาลีมีความคิดเหมือนกันนั่นก็คือโอมาสก,กัดที่เต็มไปด้วยโอเอซิสทะเลทรายและวินล่าชายฝั่งทะเลอยากรู้เหลือเกินว่าจะสวยงามสักแค่ไหนและจะมีโอกาสเข้าพักที่นั่นหรือไม่โอเคข้อมูลแน่นมากอีกสามวันพวกเราเตรียมตัวจัดเตรียมข้าของ เพื่อที่จะเดินทางเรื่องที่พักไม่ต้องห่วงคุณทกกลเป็นผู้จัดการให้และนี่คือค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางติดตัวกันไปโคลาสองแสนบาทแล้วยังทำบัตรเครดิตสำหรับไปกดหรือซื้อของที่นั่นด้วยคนละใบพา,าสปอร์ตตั๋วเครื่องบินก็อยู่ในซองนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหทุ่มทุนสร้างกันขนาดนี้เลยเหรอคะถ้าไม่เต็มที่ก็แย่แล้วละ่ะดิโลกวลัดมาลี ถือว่าเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนสมองก็แล้วกันนะนานๆนนจะได้เดินทางออกนอกประเทศไปเปิดหูเปิดตาสิทีเอาเชียวนะยานพัทเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจมากเกินไปพี่วางแผนให้ไปในคราบของนักข่าวนี่บัตรเอาติดตัวไปด้วยเป็นบัตรของนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งให้ไปทำข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นยังไงล่ะความคิดของพี่เจ๋งไหม ทุกคนยื่นมือไปรับซองเอกสารสีน้ำตาลที่มีชื่อของแต่ละคนอยู่ด้านหน้าซองขึ้นมาเปิดปากซองออกแล้วตรวจดูความเรียบร้อยเห็นว่าเอกสารทุกอย่างอยู่ครบรวมทั้งตั๋วเครื่องบินบัตรเครดิตและเงินตามจำนวนที่รับทราบเงินนั้นแลกเป็นเงินของโอมาสกัดเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าอีกสามวันเจอกันที่สนามบินก็แล้วกันนะพี่จะไปรอที่นั่นขอบคุณค่ะพี่จาลึกที่จัดการเรื่องทุกอย่าง โดยที่พวกเราไม่ต้องทำอะไรเลยนภัสคนที่ต้องขอบคุณก็คือคุณทกนเขาให้เลขาช่วยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างพี่มั่นใจว่าเขาจะต้องจัดที่พักที่ดีสำหรับพวกเราขอให้ตั้งใจทำงานเต็มที่ก็แล้วกันนะครับผมกับเพื่อนทั้งสามจะทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดพวกเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นตำรวจสายสืบฝีมือดีทั้งสี่ต่างแยกสลายตัวกันไป และการเดินทางในครั้งนี้มีมาลีเพิ่มไปด้วยทั้งที่ผ่านมาเธอไม่ได้ออกท้องที่ไปกับเพื่อนๆนเพราะเป็นผู้ส่งข่าวสารให้กับทุกคนแต่ครั้งนี้พันตำรวจโทจาลึกได้ให้เธอไปเพื่อเป็นเพื่อนกับนภัรพันตํำรวจโทจาลึกได้ยืนกอดอกอยู่ในห้องทำงานสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะต้องทำงานประสบความสำเร็จ นอกจากจะได้ชื่อแล้วยังได้เงินรางวัลก้อนโตเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่ออันตรายทั้งปวงร่างของลุงนนท์ชายไวเลยเกษียนซึ่งอยู่ในเสื้อคอกลมสีขาวกับกางเกงเลสีน้ำเงิน เขากำลังก้มหน้าก้มตาทำงานด้วยความขมักขม้นมีดอิโต้หัวตัดที่อยู่ในมือฟันลงไปที่ลำไม้ไผ่ทุกครั้งที่คมมีดฝังลงไปเขาสะเทือนไปทั้งตัวใกล้ๆกันป้ามาลาผู้เป็นภรรยามีไว้ไล่เลี่ยกกันกวาดเก็บใบไม้รวมให้เป็นกองเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดครู่หนึ่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดทั้งสองเงยหน้าขึ้นพร้อมกันพลัน ดวงตาเบิกกว้างด้วยความดีใจที่เห็นหญิงสาวรูปร่างปรับเปลี่ยวในชุดสีดำหิ้วกระเป๋าเดินทางเข้ามาพร้อมกับยกมือไหว้สวัสดีลุงนนสวัสดีค่ะป้ามาลาโอ้ณภัทรมาอย่างไงนี่ไม่บอกลุงหน้าเลยนะป้าจะได้ทำข้าวต้มมัดเอาไว้ให้กินป้าจา๋าไม่ต้องหลอกจา้าแค่เห็นหน้าป้ากับลุงณภัทก็มีความสุขมากแล้วไหนขอกอดให้ชื่นใจหน่อยเถอะ ไม่เพียงแค่พูดเท่านั้นหญิงสาวโผเข้ากอดเอวป้าสะพายเอาไว้จนแน่นตามด้วยยื่นปลายจมูกสวยบนจงจูบไปที่แก้มเพียงเบาๆเท่านั้นป้ามาลายิ้มด้วยความปลื้มใจน้ำตาคลอไม่คิดว่าหลานของสามีจะให้ความรักและเคารพตนเองได้ถึงเพียงนี้ความกตันดูรู้คุณของนภัทมีอยู่ล้นเปี่ยมไม่เสียแรงที่อุตสาเลียงดูด้วยความทนุถนอมนางรักนภัทร เหมือนกับลูกของตัวเองเรานี่ช่างอ่อนจริงนะไปกอดลุงนนบ้างสิเดี๋ยวก็น้อยใจล็อกได้เลยครับป้ามาลุงนนขอวัดรอบเอวหน่อยสิขยายใหญ่หรือ,อยังอะไม่ล็อกมีแต่กิวลงนะสิพักนี้กินข้าวไม่ค่อยอร่อยอ้าวทำไมล่ะอาการอย่างนี้ต้องไปหาหมอไม้นาพัดพาไปนะหญิงสาวขันอาสาที่จะพาลุงไปหาหมอไม่ต้องล็อก แค่เพียงเห็นหน้าหนูลุงก็หายแล้วลุงเป็นโรคคิดถึงหลานไงแล้วเรานี่ยิ่งโตยิ่งสวยช่างผสมกลมกลืนกันได้จริงๆระหว่างแม่กับพ่อถ้าเขาอยู่คงดีใจนะที่มีลูกสาวอย่างเราลุงนนท์พูดออกไปแล้วก็ชะง,งักชั่วครู่นึกได้ว่าไม่ควรที่จะเอ่ยถึงพ่อแม่ผู้จากไปของหลานสาวคนสวยกลัวว่าจะกลายเป็นสร้างความสะเทือนใจให้แก่หญิงสาว พว่าเสียงหัวเราะเบาๆได้ดังขึ้นนับพัดไม่มีอาการเศร้าโศกให้เห็นใบหน้างามยังคงยิ้มเช่นเดิมลำแขนเลียวสอดลัดรอบเอวเอาไว้จนแน่นซึ่นผมยาวสลวยถูกลมพัดปิวสยายให้ไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยเพิ่มความงามให้มากยิ่งขึ้นท่านไปดีแล้วจ้าลุงเข้าบ้านกันเถอะนัพัหิวค่าตายจริงป้าไม่ได้เรื่องเลยขอโทษทีนะ ป้าจะผัดกระเพรากุ้งสดให้กินนะขอบคุณจ้าป้าขอแซ่บๆหน่อยนะคอยขำอ้อนจากผู้เป็นหลานเรียกพลังจากป้าสะพายได้เป็นอย่างดีจากนั้นทั้งสามพากันเข้าไปในบ้านซึ่งเป็นกึ่งตึกกึ่งไม้สร้างอยู่ทางด้านหลังของห้องเช่าซึ่งเป็นแถวยาวอยู่ด้านหน้าติดกับชายทะเลภายในบ้านสะอาดสะอ้านข้าของวางอย่างเป็นระเบียบลมเย็นๆโชยเข้ามาทางหน้าต่าง นภัทรเอ็นร่างลงนอนกับเตียงยาวไม้แดงนนทึงส่งหมอนมาให้หนุนทันทีหญิงสาวหลับตาพริ้มด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางหนึ่งคืนของการได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านของลุงหญิงสาวสูดอากาศชายทะเลให้เต็มที่เธอมีความรู้สึกว่าจะต้องเก็บเกี่ยวเอาความสวยงามเอาไว้ให้มากที่สุดโดยไม่รู้ว่าโอมาสกัดจะเป็นอย่างไรแม้ว่าเห็นสภาพบ้านเรือน จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามลุงกับป้าเดินมาหยุดตรงทางด้านหลังต่างมีความคิดเหมือนกันว่าณพาธอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้เพราะไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาหลังจากยืนมองอยู่ครู่หนึ่งหญิงสาวได้หันกลับไปมองพร้อมกับรอยยิ้มลุงนนป้ามาลาป้ามาตามเราให้ไปกินข้าวนี่ก็สายแล้วนะหนูบอกว่าจะกลับตอนสิบอโมงไม่ใช่หรือลูกข่าป้า ความจริงก็อยากอยู่ต่ออีกสักคืนแต่ว่ามีงานที่ค้างเอาไว้ต้องขอโทษจริงๆนะคะโอกาสหน้าก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะไปนภัสขอพรจากลุงกับป้าก่อนคะ่ะหญิงสาวไม่รอช้าที่จะก้มลงไปกราบที่อกของผู้มีพระคุณทั้งสองลุงนนยกมือขึ้นรูปที่เส้นผมของหลานสาวเบาๆเช่นเดียวกับมาลาพร้อมกับเอ่ยถ้อยคำดีๆออกมาลุงกับป้าขอให้หนูเดินทางด้วยความปลอดภัย ขอให้ประสบกับสิ่งดีๆโชคดีร่ำรวยไปทางไหนมีแต่คนรักและเมตตาทุกข่ายอย่าได้เข้ามากล้ามกลายนะลกูกขอบคุณค่ะนภพัฒเป็นคนโชคดีที่สุดได้เกิดเป็นหลานของลุงกับป้าถ้ามีเวลานภพัฒจะมาเยี่ยมอีกนะคะนภพัฒกราบค่ะหญิงสาวก้มกราบลุงกับป้าอีกครั้งและมีความอบอุ่นที่สุดเพียงเท่านี้ที่เธอต้องการ และจะเก็บพรที่ได้รับเอาไว้ในใจและก็พกไปที่โอมาสกัดซึ่งก็ดีกว่าครึ่งรางของครั้งใดๆอีกสองวันเธอจะต้องจากประเทศไทยเพื่อไปตามล่านักโจรกรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่อันไกลโพน